แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเจริญของประเทศต่างๆเนี่ยนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วที่สำคัญคือเรื่องของการศึกษาถูกต้องการศึกษาถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยในการพัฒนาคนนะใช่ครับในเอเชียเองเนี่ยการศึกษาเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ชี้วัดกันที่ผลการสอบผลการเรียนนะครับแต่ว่าทั่วโลกประเทศที่เจริญแล้วเขาชี้วัดกันที่การสำเร็จในอาชีพการงานหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับตรงจุดนี้เองทำให้ทางด้านของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษานะครับได้มีการให้ความเห็นมาว่าทางด้านของการเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะตัวของเด็กนะครับในเอเชียเนี่ยยังขาดการเสริมทักษะให้นักเรียนคิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับทางด้านของนักวิชาการจึงให้ความเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาไทยจำเป็นมากครับที่เน้นให้การเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับติดตามได้จากรายงานของคุณดนยนาบุญนาคครับการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของเด็กแต่การศึกษาในปัจจุบันยังคงเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสอบได้คะแนนสูงๆมากกว่าที่จะส่งเสริมพรสวรรค์และเพิ่มพูนขีดความสามารถเฉพาะตัวของเด็กโดยจากผลสอบของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือปีซ่าในปี2552ระบุว่านักเรียนในแถบเอเชียเช่นประเทศสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันสามารถทำคะแนนสอบได้สูงแต่กลับมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือ entrepreneurial capability น้อยกว่านักเรียนในแถบตะวันตกซึ่งศาสตราจารย์ดร.หยงเจานักวิชาการชื่อดังให้เหตุผลว่าการศึกษาของชาวตะวันตกเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดเองอีกทั้งมีการปลูกฝังให้มีความมั่นใจกล้าคิดและกล้าพูดมากกว่าชาวเอเชียRight, I think it's very simple. In culture speaking, we are Asian cultures, especially East Asian cultures, have always emphasized about complying to authority. So textbooks, testing, parents, government, we always do what they ask us to do. And then in that regard, we also try to reward people to be obedient. And we also rank our children all the time, you know, from school. So you always and rank number below somebody else because we like to be the top. But only one person can be the top person. The rest are always worse than that one person. So you don't have enough confidence in the beginning. ถึงแม้ว่าในหลายๆประเทศมีความตื่นตัวในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคือความคิดของเราเองที่มักจะคิดว่าเด็กทุกคนต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งกันทั้งหมดรวมไปถึงระบบการเรียนการสอนที่ยังชี้วัดความสำเร็จของนักเรียนที่ผลการสอบมากกว่าที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงI think all parts. I think the most important thing is that right now education does not worry about how do we develop individual talents. We don't look at what individuals have, their potential. We try to impose on them what other people think might be valuable. So that's the most important thing. We need to have a personalized education for all children.เด็กทุกคนมีความสามารถและความชำนาญเป็นของตัวเองและผลสอบก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงความสำเร็จเสมอไปค่ะทั้งนี้การศึกษาควรจะเน้นให้เด็กรู้จักคิดเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากกว่าที่จะเน้นการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆค่ะด้านนางอุตสาสมบูรณ์นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยมองว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยควรเน้นการพัฒนาครูเนื่องจากเป็นบุคคลสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถของเด็กไทยให้มีคุณภาพควรสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนฉันคิดว่าครูของเราเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดค่ะที่ว่าจะทำงานกับนักเรียนได้อย่างไรนะคะแล้วเขามีทักษะในการสอนอย่างไรมีวิธีการคิดอย่างไรที่จะถ่ายทอดตรงนั้นได้แต่ครูเนี่ยจะต้องรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถมีทาเลนต์ด้านไหนมีความสนใจด้านไหนเราจะเน้นไปที่เทสกอร์โอเน็ตเอเน็ตอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะคะเทสกอร์เนี่ยก็ไม่สามารถระบุได้ว่าในกลุ่มเด็กที่เป็นที่อยู่ในท็อป10ของเทสกอร์เนี่ยจะมีความสำเร็จในชีวิตตลอดไปมันก็ไม่ใช่เพราะมีบางคนเนี่ย
มีบางคนที่มีความสามารถอย่างอื่นที่เขาไม่สามารถทำเทสกอร์สูงได้ก็มีทั้งนี้งานเสวนา World Class Learners Educating Creative and Entrepreneurial Students จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยหรือ ISAT เพื่อเฉลิมฉลองสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยครบรอบ20ปีและเพื่อให้ครูบาอาจารย์จากหลายๆโรงเรียนแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาและขีดความสามารถของนักเรียนธนกฤตวงศ์ดีถ่ายภาพโดยนาบุญนาคเทียนเอ็น24รายงาน